ี้ก็จะมาประกอบจอเพิ่งซื้อจอมาใหม่เป็นจอ 21.9 Ultra Wide ฮะของ LG รุ่น 25UM58 ฮะก็หนักพอสมควรฮะมัน resolution มันคือ 2560x1080p ฮะครับก็ไม่เหมือนตัวจอรุ่นทั่วไปที่รุ่นทั่วไปจะเป็น1920x1080p ฮะอันนี้จะเป็นจอที่แบบออกทางด้านกว้างมากกว่าเมื่อวานลองอันบ็อกซ์แล้วมันไม่เวิร์กวันนี้ก็เลยประกอบให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็นจอยาวสมควรก็มีช่อง HDMI 2ช่องมี HDMI 1อยู่ข้างล่าง HDMI 2อยู่ข้างบนก็สีเขียวนี่คือช่องแจ็คเสียบหูฟังหรือเสียบลำโพงสเตอริโอฮะแล้วก็เป็นตัวอะแดปเตอร์ครับก็จะมีฐานของมันครับแล้วก็มีตัวขาตั้งก็ประกอบขาตั้งก่อนขาตั้งมันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็เสียบลงไปปุ๊บแล้วก็จะมีที่ล็อกข้างล่างแล้วก็หมุนถ้าไม่ล็อกมันจะหลุดต้องล็อกหมุนล็อกก่อนตอนแรกไม่รู้เมื่อวานลองประกอบแล้วไม่รู้ไม่ได้ล็อกไว้ยกมาปุ๊บขาไอ้ฐานหลุดก็เลยใช้ไม่ได้ก็เนี่ยฮะงานละไม่หลุดเสร็จก็มาตรงส่วนของฐานฮะเสียบขาตั้งไปกับข้างหลังจอจะมีน็อต2ตัวครับประกอบง่ายๆครับไม่ยากแต่ว่าจะต้องใช้แรงงานเยอะหน่อยเพราะจอค่อนข้างจะหนักถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะต้องให้เพื่อนมาช่วยยกอะไรอย่างนี้จอหนักพอสมควรเสร็จแล้วฮะปุ๊บก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กเสียบไฟเสียบสาย HDMI สวิตช์มันอยู่ด้านล่างกดลงไปมันจะเป็นก้านคันโยกกดลงไปขึ้นมาเนี่ยฮะเสร็จแล้วฮะก็เรียบร้อยแล้วผมขอบคุณที่รับชมครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ